ชอบการที่เราก็คือจะขึ้นรถก็คือมีคนดูแลตั้งแต่หัวจนเท้าวินาทีสุดท้ายไอ้เหี้ยชีวิตกูไม่เคยมีใครดูแลอะไรแบบนี้เลยนี่เคยดูรายการพี่หรือเปล่าเคยค่ะนี่ก็เมื่อคืนก็เพิ่งดูก็เพิ่งดูเมื่อคืนไม่ต้องมาออกตอนหนูอยู่เกาหลีคือดูแล้วก็บอกพี่ไทยว่าหนูอยากมาออก The Driver แต่หนูตื่นเต้นมากเมื่อคืนหนูเก็บไปฝันด้วยเฮ้ยหนูฝันว่าหนูขึ้นรถแล้วถึงเงียบเคยถ่ายรายการเลยครั้งนี้รายการแรกโอ้โหหนูอายุอะไรล่ะครับปีนี้23เขาจะ24ปัจจุบันแต่หนูดูเด็กกว่านั้นนะเยอะครับคุณเคยนี่ยังเรียนอยู่ปะไม่ค่ะหนูจบอยู่ที่แค่ม .5 แล้วหนูก็ไปเลยอ๋อใช่ค่ะหนูไปจากเมืองไทยคือตอนม.5ใช่ค่ะแล้วอยู่ดีไปได้ยังไงคะม.5คือประมาณอายุ10ตอนนั้น16 17ค่ะใช่คือออดิชั่นตอน16แล้วก็ตอนนั้นเรียนอยู่แล้วก็รอให้เรียนจบแล้วออดิชั่นยังไงอ่ะตอนเขามาเปิดเหรอเป็นโครงการใช่คือเหมือนหนูเรียนอยู่ที่แกรมมี่ค่ะแบบเรียนร้องเพลงเรียนเปียโนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วที่จีโวคอลเสร็จแล้วทีนี้ก็เขามีออดิชั่นของทางค่ายคิวพอดีค่ะก็เลยลองไปออดิชั่นดูแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาก็เลยได้ไปที่นู่นแล้วตอนนั้นมีคนไทยไปเยอะป่ะรอบนั้นมีคนไทยมีหนูคนเดียวว้าวก็จะดีนะที่แบบพ่อแม่แบบโอเคเงี้ยเพราะว่าเราต้องออกตั้งแต่ตอนม.5ป่ะใช่ค่ะคือตอนแรกหนูก็คิดหนักมาไปดีมั้ยเพราะว่าอีกปีเดียวจะจบม.6แล้วแต่คือเขาก็บอกว่าถ้ามาก็ต้องมาเลยเป็นแม่กูถ้ากูเดินบอกแม่กูแม่ครับจะไปเกาหลีครับค่ายเขาติดต่อมาเป็นศิลปินที่นู่นเกาหลีพ่อมไปทำไมไปหาพ่อมเหรอพ่อมอยู่ที่นู่นเหรอซึ่งจริงก็คุมนัดที่ผ่านมากี่ปีแล้วครับรวมก็คือ6ปีแล้วค่ะแล้วตอนเราไปเราพูดเกาหลีได้ไหมไม่ได้เลยค่ะอันนี้ฮาซิโยแต่ก็ที่ดูเขารู้แบบการให้ยาคำซามิได้รู้แค่นี้พี่อยากรู้วันหนึ่งเรียนอะไรบ้างครับก็คือเรียนเยอะค่ะแบบร้องเพลงเปียโนภาษาแล้วก็แบบมีมันแล้วแต่คนบางคนแบบเอ้ยเรียน acting ก็มีบางคนถ้าเขาเห็นแววแบบเขียนเพลงได้เขียนเพลงบางคนเรียนดีเจใช่แล้วเราเรียนภาษาได้ยังไงเขาต้องมีคลาสเรียนปะใช่เขาก็มีคลาสแบบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นสอนภาษาอังกฤษกับเกาหลีเหรอครับใช่ค่ะตอนแรกหนูก็แบบว่าเจอเป็นครูสอนเกาหลีที่พูดเกาหลีใส่หนูแล้วหนูก็แปลว่าอะไรหนูก็แบบหนูฟังไม่ออกหนูเลยเอาบอกแค่เอาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนครูสอนก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มแบบดีขึ้นนานไหมอะกว่าจะแบบเอาแบบกว่าจะปลอเลยอะคือตอนแรกอะหนูแบบพูดไม่ได้เลยแล้วแบบเวลานั่งกินข้าวกันเนี่ยเขาคุยกันหนูก็ฟังไม่ออกแล้วหนูรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกกับเขาอะพี่เข้าใจใช่แล้วพอแบบทุกวันนี้นั่งหนูนั่งคุยกับเมมเบอร์แบบคุยรู้เรื่องนี่คือหนูแบบว่าเฮ้ยมัน Amazing มากที่แบบวันนี้ฉันนั่งฟังมันคุยรู้เรื่องกลายเป็นว่าเรานั่งรวมตัวกันดินทาคนใช่ถูกดินทาพลอยไม่ดินทาแบบอีไปเที่ยวเกาหลีกันบ่อยเหรอไปแล้วอ๋อเหมือนหนูจะเคยเจออยู่เคยเห็นพี่พีทพี่พลอยแบบตอนนั้นเคยเห็นเอาแล้วเอาแล้วนี่เรื่องนี้น่าคุยไม่ใช่แม่ก็ถามไปกับใครไปกับใครตอนนั้นน่ะก็มียายแบงค์ยายเจยายหนังหนึ่งไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากรู้นะคืออยากรู้ว่าตอนที่ไปแล้วก็ดูรักกันไหมก็ดูแบบไปดีดอกไม่แต่ว่าเอาคนจะเล่นนี่ไหมค่อยแล้วเขามีแบบเป็นคอมมูนิตี้คนไทยที่เป็นศิลปินเกาหลีที่นู่นปะมีค่ะก็เหมือนคนไทยจะแก๊งแท็กอุกไลน์ก็คือจะมีแบบลิซ่าแบมแบมมินนี่พี่เต้นพี่สอนพี่คุณแต่ว่าพี่คุณก็จะแบบเป็นอีกเจนนึงอ๋อแต่เป็นกรุ๊ปไลน์อย่างนี้เหรอครับใช่เขาก็เป็นกลุ่มคุยกันถ้าคุยกันเจอกันบ่อยแล้วพี่ฝากบอกลิซ่าว่าอย่าจับกล้องบ่อยนะมันราคาขึ้นพี่ซื้อไม่ทันอ๋อได้เดี๋ยวบอกฝากบอกด้วยนะครับจะจับอะไรเนี่ยรบกวนกระซิบพี่มานิดนึงพี่จะได้ซื้อเก็บไว้ก่อนนะบางทีพอจับปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไปแบบ 4-5 เท่ามันนี่ก็ใช่นี่คือจับอะไรคือแพงไปหมดแต่คุยกันบ่อยมั้ยคุยกันบ่อยคุยบ่อยค่ะเคยดู The Driver ด้วยกันมั้ยสงสารน้องเลยอ่ะต้องมาดู Driver เมื่อกี้กูบอกน้องเขาแล้วว่าเปลี่ยนดูรายการอื่นนะลูกนะดูคุณลูกกอล์ฟดูอะไรที่มันแบบว่าให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความรู้อันนี้ไม่ติดความรู้อะไรเลยบันเทิงไงบันเทิงติดบันเทิงหนูก็อยากแบบชิลๆบ้างก็นั่งดูอะไรอย่างงี้ตามข่าวที่ไทยแล้วตอนนี้พอเดบิวต์แล้วเป็นแบบศิลปินแล้วไงค่ะยังต้องซ้อมหนักอยู่ปะพร้อมๆก็คือทุกครั้งที่หนูต้องปล่อยเพลงใหม่ปล่อยอัลบั้มใหม่เราต้องเตรียมก็เยอะอยู่ซ้อมนี่คือทวนเพลงเดิมด้วยแล้วก็เพลงใหม่ด้วยถูกไหมแต่ส่วนใหญ่จะที่เพลงใหม่อ่ะค่ะแต่ถ้าเวลามีงานอะไรบางทีเราต้องเอาเพลงเก่ามาเล่นมาเล่นด้วยใช่แต่เราชูฮกเลยอ่ะแก๊งเกาหลีคือแบบคือทุกคนขยันมากทุกคนเก่งมากแล้วตั้งใจแบบสุดๆอ่ะแล้วผลงานทุกอย่างคือออกมาแบบโอ้โห Amazing อ่ะแล้วพ่อแม่ไปหาบ่อยไหม
ก็หักบ้างค่ะแบบปีละครั้งสองครั้งเลยแล้วนี่จะอยู่อีกนานไหมครับจะอยู่อีกเหลืออีก2เดือนเกือบ2เดือนอ๋อกลับมานี่ก็มาทำงานด้วยใช่ก็แบบเพราะหนูยังไม่เคยมาโปรโมทที่ไทยแบบจริงๆจังๆจริงใช่ตอนแรกจะมามีคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วเราติดโควิดก็เลยไม่ได้เล่นไปเกาหลีก็ถ่ายรายการก็ต้องตรวจเหมือนกันใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะถ้าแบบเป็นพวกละครหรือแบบดราม่าหนูโดนหลายรอบมากเลยที่นู่นเล่นละครด้วยเหรอคะหรือว่ามีเล่นกำลังจะออนค่ะที่ในช่อง Netflix ชื่อเรื่องว่า So Not Worth It เป็นซิทคอมสนุกของที่นี่หรือของของเกาหลีค่ะของเกาหลีใช่แต่ว่าออน Netflix ด้วยก็คือคนไทยได้ดูดูได้มีซับไทยแน่นอนไอ้ดังแล้วอย่าลืมพวกพี่นะครับไม่ลืมจำไว้พี่อย่าลืมวันหนึ่งเคยเข้ารายการพี่พี่ได้ไปคุยกับเพื่อนได้ว่าโถเดี๋ยวมึงถอดบอกอันนี้เก็บไว้โถนี่น้องกูเลยนี่คือเด็กปั้นเลยเหมือนทุกวันนี้เวลาแบบมึงเทคเครดิตอีกแล้วเอ้ยไม่เวลาเดี๋ยวมาเจอแบบเวลาผู้หญิงมาทักเอ้ยพี่เดี๋ยวโอ้แบงค์เจเด็กปั้นพี่ทั้งนั้นโอ้ยไอ้พาลิสเจอโอ๊ตพาเลมาแล้วเนี่ยโอ๊ตพาเลฟังเพลงไทยไหมคือไทยฟังบ้างแต่ว่าไม่ค่อยอัปเดตไงหนูจะหยุดอยู่ที่แบบมัธยมเงี้ยซีควินทันไหมซีควินทันปฐมปฐมอ่ะสรุปเพลงอะไรยุคที่หนูอยู่ไฮสคูลลูมตักนาอ่าโลโมโซนิกแกสโนวาใช่ยุคแกสโนวาโลโมโซนิกด้วยเหรอตอนนั้นยุคเพลงนี้เพลงขออ่ะหนูชอบมากเลยแบบกำลังแบบอินหนูมีพี่น้องไหมคะมีพี่ชาย2คนค่ะเมื่อกี้พี่ชายห่วงไหมน่าจะไม่รู้ค่ะสนิทกันไหมสนิทค่ะโอ้พี่ชายน่ารักจังก็น่ารักตอนหนูไปเกาหลีแล้วนี่แหละคุณใครได้คิดถึงแต่ว่าตอนเด็กตีกันตลอดโอ้ตีบ้านแตกของฉันคือตอนเด็กๆคือโยนของใส่กันอ่ะพี่หนูนี่จิกเลยเลือดออกขวนกันแบบโอ้โหเอออยากคุยถึงเรื่องวงบ้างค่ะวงหนูมีกี่คนนะมี6คนค่ะก็คือ3เกาหลี3ต่างชาติคือเดี๋ยวก่อนนะมันมากรุ๊ปนึง6คนเลยป่ะหรือค่อยๆทีละคนค่อยๆทีละคนอ๋อเหรอใช่คงเขาจะมีแบบว่าเลือกก่อน1 2แล้วเติมหน่อยไหมสามอย่างนี้ยังไม่ครบยังไม่ครบทั้งสี่ไม่ได้ยังไม่ครบห้าหกไอ้เย้ยเติมไปเรื่อยๆอย่างว่าดีเหมือนกันนะทุกวันนี้แบบดูคลิปตัวเองออดิชั่นแล้วหนูแบบเฮ้ยเขาเลือกเรามาได้ไงวะแล้วพอมารวมวงกันแล้วเนี่ยซ้อมก่อนที่จะเดบิวต์เนี่ยนานป่ะครับซ้อมประมาณปีนึงคือพอได้หกคนปั๊บแล้วก็ปีนึงแล้วเข้าห้องอัดใช่ค่ะแล้วเขาเลือกคาแรคเตอร์เพลงหรือคาแรคเตอร์วงจากไหนอ่ะคือพวกหนูต้องมีสอบทุกอาทิตย์ค่ะมีแบบใช่มีสอบแล้วก็จะมีแบบมีสอบรอบวีคแล้วก็รอบเดือนสอบนี่คือสอบเต้นสอบร้องใช่เต้นร้องค่ะเขาจะเลือกเพลงมาให้เราป่ะครับหรือว่าเราเลือกถ้ารอบอาทิตย์ก็คือเราแต่เราแต่ถ้าเป็นรอบเดือนก็คือจะเป็นที่ครูกำหนดให้ค่ะหนูชอบอะไรมากกว่าระหว่างร้องกับเต้นโนใช่ร้องตอนแรกเต้นไม่ได้เลยหนูแบบโอ้โหไม่ได้เลยหนูแบบร้องไห้ตลอดที่ดูใน MV หนูเต้นสะบัดเหมือนกันนะคะไม่อันนี้คือก็ซ้อมมาแล้วไงหนูดีนะหนูจะทำไม่ได้เลยจนทุกวันนี้แบบทำเก่งมากน้องที่จะทำเก่งมากทุกวันนี้ทำไม่ได้เลยแปลกมากชีวิตคนเราแม่งสวนทางแล้วยกมือสองมือขึ้นมาก็คือเหมือนเพลงแบบกระต่ายกระเต่านักแดงนักแดงเป็นเต้นเป็นนักผีอะไรเงี้ยเส้นยึดไปหมดเลยเส้นยึดไปหมดแล้วไอ้สันลุกก็โอยนั่นก็โอยต่อทีนี้ตอนพอใกล้จะเดบิวต์ก็คือให้อัดแบบเดโมก็แบบมีได้เพลงมาจากที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยก็ลองแล้วพวกหนูเองก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะทีนี้ตัวโซยอนหัวหน้าวงเขาก็เลยแบบก็คือพวกหนูเรียนเขียนเพลงกันอยู่แล้วบางคนก็เลยลองแต่งเพลงขึ้นมาเพลงในชื่อลาทาทาแล้วก็ให้ฟังแล้วก็เฮ้ยเพลงนี้แหละมันคือเพลงนี้เว้ยก็เลยใช่ค่ะก็เลยเอาไปเสนอค่ายว่าอยากทำเพลงนี้ก็โชคดีที่แบบว่าเขาให้โอกาสเรานะเพราะมันใช่น่ารักนะใช่ให้โอกาสเราเธอก็เลยได้เพลงเดบิวต์เป็นเพลงที่แต่งโอ้แล้วเขาก็มาช่วยตบให้ใช่ค่ะก็ดูเรื่องโปรดักชั่นอะไรให้แต่ว่าเพลงหลักก็คือปล่อยเพลงของคนไทยนะครับเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นซิงเกิลบ้างเป็นอัลบั้มเดี๋ยวนี้เขาปล่อยยังไงอะที่นู่นอะก็คือแล้วแต่ค่ะบางครั้งก็จะเป็นมินิอัลบั้มเป็น EP บางครั้งก็จะเป็นซิงเกิลเฉยๆประมาณ 5-6 เพลงอะค่ะทัวร์บ้างก็เพิ่มไปกี่เพลงครับประมาณ 10-12 อะค่ะก็คือเขานับจากของที่เราเดิมที่เรามีปะหรือว่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ใหม่เลยค่ะแล้วมินิก็เขียนเพลงเป็นภาษาเกาหลีค่ะโอเคเคยหัดเขียนเพลงไทยบ้างไหมครับเด็กก็เล่าเนี่ยกลับมากักตัวหนูแบบ
ก็ว่างๆก็เขียนไว้อยู่ป่ะเฮ้ยใช่แต่ว่าคือหนูกลายเป็นว่างงเพราะว่าหนูเขียนแต่เพลงเกาหลีไงไม่เคยเขียนเพลงภาษาไทยไม่รู้จะเวิร์คมั้ยนะคะก็หวังว่าจะได้ปล่อยสักวันหนึ่งก็น่าจะเก๋นะแต่เนี่ยอยากลองดูอีกบทบาทก็คือแสดงมันจะฉายเมื่อไหร่นะครับ18มิถุนายนค่ะโอ้ก็คือได้ดูพร้อมเกาหลีถูกมั้ยพร้อมทั้งทั่วโลกว้าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเด็กต่างชาติที่อยู่ที่มหาลัยในเกาหลีซึ่งก็คือมีหลายชาติมากแล้วทุกคนพูดภาษาเกาหลีเก่งมากสับๆเลยใช่ไหมพูดแบบสับๆเลยสับๆเลยชอบนะเวลาแบบน้องพูดแบบสับสับแบบสับแบบถ่ายรูปแบบเนี้ยโพสท่าแบบสับสับกูต้องมาเรียนรู้เนี่ยสับแบบพวกนี้ทุกวันเลยหลังมานี่มีบูดมีบูดมาอีกแล้วเนี่ยบูดไม่ไหวเลยบูดเลเทบูดเลเทเลเทแบบต้มเล้งมากต้มเล้งบูดบูดมากต้มเล้งมีต้มเล้งด้วยต้มเล้งแล้วแกงอ่ะหนูไม่เข้าใจแกงก็คือโดนแกงอ๋อโดนหลอกแกงมาจากแกล้งโอ้ยรถสวยจังเลยว่ารถคือจึ้งมากจึ้งมากจึ้งคือแบบจึ้งแบบตะลึงโอ้โหประมาณนั้นแบบประมาณนั้นโอ้สุดๆเนี่ยที่แบบเกาหลีเขามีพวกบุ๊กแบบว่าไวพุทไปตะพืชอะไรอย่างงี้มีไหมไม่มีใช่ป่ะภาษาอังกฤษเขาได้ไหมครับแบบมะม่วงเย็นโล่ไม่มีใช่ป่ะไอ้มีแต่หนูก็ไม่รู้แบบพวกมุกแบบชุดคำอะไรเงี้ยที่เกาหลีก็มีไงแต่ว่าเขาน้องไม่รู้ไงใช่เหรอแล้วอย่างงี้มินี่เขาให้ทำแบบทำ YouTube ทำอะไรอย่างงี้ได้ป่ะมีชาแนลตัวเองได้ป่ะยัง YouTube ยังค่ะยังใช้ของวงอยู่แต่ว่านี่เพิ่งเปิด IG ส่วนตัวชื่อมินดัตนิชาค่ะก็ติดต่อได้ครับอ่ะฟังเพลงน้องดีกว่ามาดิ MV ต้องให้อ่ะ MV ตัวนึงเนี่ยถ่ายกี่วันครับ2-3วันค่ะแต่มันคนนี้ที่เป็นคนนี้เป็นอันนี้ใช่ลีดเดอร์ค่ะลีดเดอร์นะคนนี้เขียนเพลงนี้ด้วยเขียนเพลงนี้โอ้เสียงติดแหบนิดๆเนาะเต้นเป็นร้อยรอบอะคะเฉพาะถ่าย MV หลายอยู่ค่ะว้าวเฮ้ยนกบินตกใจอะไรอะตกใจนกไงพี่เขามีคอมไงโอเคเดี๋ยวคนนี้มันน่ารักคนนี้ตัดชื่ออะไรคนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูบอกให้คนนี้ชื่ออะไรคะต่างมิยอนค่ะมิยอนโอ้มิยอนไอเลิฟยูเฮ้ยโอ้โหนี่หนูก็น่ารักนะพ่อแม่ไปอวดเพื่อนไหมโอ้นี่ลูกปวดลืมข่าวเร็วกว่าหนูอีกพี่หนูยังไม่รู้เลยว่าแบบเขาโพสอะไรกันแม่คือแบบว่าแชร์แล้วเรียบร้อยแม่ไปอยู่ในกลุ่มแฟนคลับไหมแม่ไปอยู่ในกลุ่มแฟนคลับไหมพี่หนูอยู่อ๋อตามสืบราชการแล้วส่วนพ่อก็เข้ากลุ่มไลน์ลูกกูแม่แต่พี่ว่าเราผมแฟนแบบเป็นคนเข้ากับผมแฟนแต่ผมแฟนไม่ใช่นะเพราะว่าสปอยหรือเปล่าไม่สปอยจะสปอยจริงเพราะหนูผมสั้นหนูผมสั้นไม่ค่อยเวิร์กนะกูชอบมากจังหวะน้องชมอัดไปแบบน้องชมเมื่อกี้จังหวะน้องชมเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหจริงปะเนี่ยจริง